รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการเล่าเรื่องเมืองไทยรายการท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนกับดิฉันเหมือนเขียนฮาเกอร์ถึงแม้ว่าวันนี้นะคะฮาเกอร์จะมาคนเดียวค่ะแต่เราก็ยังคงมีสาระความรู้ในการท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะรวมถึงความคิดเห็นของบุคคลต่างๆในวงการท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ครบวงจรเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเรายังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวการโรงแรมที่ในอนาคตนะคะจะขยายสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นและเราก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมนะคะเพื่อเผยแพร่ไปยังต่างประเทศด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าบุคคลเหล่านี้จะมีใครบ้างต้องติดตามชมกันค่ะก็ที่จริงบริษัทดุสิตธานีเป็นบริษัทที่คุณแม่ก่อตั้งขึ้นและที่จริงคุณแม่ก็ทำธุรกิจโรงแรมมาตั้ง60กว่าปีแล้วก็บริษัทดุสิตก็เป็นบริษัทที่2ที่ทำทางด้านการโรงแรมก็ตั้งแต่เล็กแล้วก็คือรู้ว่าจะต้องเข้ามาช่วยคุณแม่ทำเรื่องธุรกิจโรงแรมนี้แล้วก็แม้แต่ตอนที่เรียนหนังสืออยู่ก็พยายามจะทำทุกอย่างที่พยายามจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการโรงแรมและการท่องเที่ยวข้อดีก็คือสมัยก่อนคุณแม่เป็นคนชอบเที่ยวก็เลยพาเราไปในสถานที่ต่างๆก็ได้มีโอกาสเห็นว่าการท่องเที่ยวแต่ละแห่งเป็นยังไงมีโอกาสเห็นว่าโรงแรมแต่ละประเทศเป็นยังไงมันก็เลยฝังอยู่ในเรื่องใจเรื่องความชอบตั้งแต่เล็กแต่ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ไม่ง่ายแล้วก็เป็นธุรกิจซึ่งต้องพึ่งคนเยอะเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เองดังนั้นการบริหารคนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็กลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มซึ่งเป็นคนที่มาซื้อบริการดังนั้นการที่จะทำให้ลูกค้าพอใจเนี่ยก็ไม่ง่ายแต่ตอนนี้ก็มีหลายบริษัทนะฮะมีหลายบริษัทที่เริ่มขยายออกไปต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าดีเพราะจริงๆแล้วเราต้องยอมรับอะไรอย่างซึ่งที่จริงคุณแม่ก็เห็นมา 40-50 ปีแล้วว่าที่จริงการบริการของคนไทยเรื่องอาหารไทยเรื่องสปาไทยเรื่องการตกแต่งโรงแรมแบบไทยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปคนอเมริกาเนี่ยจะชอบดังนั้นก็ถึงแม้ว่าทำไมโรงแรมดุสิตธานีตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจึงใช้ชื่อไทยซึ่งจะไม่เหมือนกับบริษัทอื่นนะฮะเพราะคุณแม่มีความเชื่อและรักอะไรที่เป็นไทยมากๆที่จริงก็ค่อนข้างจะภูมิใจนะเพราะผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบแบบภาพพจน์ของประเทศไทยเนี่ยในสายตาของคนส่วนใหญ่ในโลกไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็ตามแม้แต่ในแอฟริกาเองตอนนี้เราก็เข้าไปเยอะคือเขามีความชอบกับสิ่งที่เป็นไทยในทุกๆเรื่องคือผมก็คิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ เก่งทางด้านเรื่องการบริการแล้วก็เก่งทางด้านเรื่องอาหารเพราะเนื่องจากเราเป็นคนชอบกินชอบทานชอบลองของแล้วเราก็เป็นคนที่ผสมอย่างพิซซ่าผสมแกงไก่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราเป็นคนเป็นชาติที่ไม่ยึดติดกับของเก่ามากแต่ก็ยังพยายามรักษาของเก่าเอาไว้เพราะว่าการที่เราเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนไม่มายที่จะเปลี่ยนเราชอบลองอะไรเนี่ยคนไทยนี่เป็นคนที่ถ้าภาษาอังกฤษก็คือ very artistic นะเปรียบเทียบกับชาติอื่นมันก็เลยทำให้การบริการและธุรกิจเรื่องการบริการหรือการท่องเที่ยวของเราค่อนข้างจะแปลกกว่าที่อื่นแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะขยายไปต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากจะทำจริงแต่เมื่อ 20-30 ปีที่แล้วอาจจะยากหน่อยแล้วการขยายไปต่างประเทศที่จริงแล้วมันไม่ง่ายในหลายๆครั้งตอนแรกๆที่เราทำเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็
ผลออกมาก็ไม่ค่อยดีเพราะเราเป็นการลองของใหม่แต่นี่เราก็ทำมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ขณะเดียวกันคนก็เริ่มรู้จักว่าบริษัทดุสิตธานีเป็นยังไงเรื่องการบริหารโรงแรมเรื่องวิธีการที่เราทำงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆมันก็เลยทำให้ตอนนี้บริษัทค่อนข้างจะโตได้เร็วเร็วกว่าที่เราคิดไว้ค่อนข้างจะเยอะคือผมคิดว่าจริงๆถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไป 40-50 ปีนะในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยทำอะไรเนี่ยก็อยากจะให้เป็นฝรั่งใช่ไหมพยายามทำตัวให้เป็นฝรั่งพยายามแต่งตัวให้เป็นฝรั่งชอบของนอกแต่ของผมเราคิดว่าทางคุณแม่เมื่อก่อตั้งบริษัทที่2หรือที่3แล้วก็เลือกชื่อดุสิตธานีและขณะเดียวกันในการออกแบบตึกผมคิดว่าตึกดุสิตธานีหลังจากเปิดมาได้ 45-46 ปีก็ยังไม่มีใครเหมือนเพราะสิ่งที่เราพยายามตั้งแต่สมัยคุณแม่คือพยายามอนุรักษ์อะไรที่เป็นไทยเราก็พยายามอนุรักษ์ในแบบที่ว่าสามารถเติบโตได้หรือทันสมัยได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนความที่เป็นไทยอันนี้ผมว่าเป็นหลักการใหญ่ของบริษัทดุสิตธานีที่อาจจะไม่เหมือนบริษัทอื่นปัญหาของเราก็มีอยู่2 อย่างนะตอนนี้คือ1คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยชอบไปต่างประเทศโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นผู้บริหารระดับกลางหรือระดับสูงเพราะว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมีลูกมีอะไรแล้วไม่อยากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราอันหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ไม่มีปัญหานะเด็กที่จบใหม่ๆเนี่ยให้เขามีโอกาสไปทำงานต่างประเทศสักปี2ปีเนี่ยเขาจะชอบแต่ถ้าเกิดอายุ30กว่า40กว่านี่ยากแล้วนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของคนไทยอันที่สองที่เราคิดว่าตอนนี้เริ่มยากขึ้นก็คือจำนวนโรงแรมที่เราเปิดมันมากขึ้นจากสมัยก่อนปีละ1โรง2โรงเดี๋ยวนี้ก็เป็นปีละ 4-5 โรงในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเป็นปีกันประมาณ10แห่งดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเราจะบริหารบุคลากรยังไงเพราะจำนวนบุคลากรที่เรามีอยู่ตอนนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่า3เท่าก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต้องทำแต่เราก็พยายามรักษาความเป็นไทยของเราไว้นะฮะก็พยายามจะไม่เปลี่ยนเรื่องนี้แต่และสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้เราเลยจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามาเยอะบางคนก็ถามว่าทำไมในระดับกลางระดับสูงเพราะว่าเนื่องจากคนไทยไม่ค่อยยอมออกต่างประเทศเท่าไหร่เนี่ยหวังว่าเราเอาชาวต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนยุโรปไม่ว่าจะเป็นคนตะวันออกกลางแม้แต่คนอินเดียหรือในอนาคตผมคิดว่าเราก็ต้องเริ่มเอาคนจากแอฟริกาเข้ามาเริ่มทำงานกับเราในประเทศไทยให้มากขึ้นคือผมคิดว่าการที่เขาได้มาอยู่ประเทศไทยสักปี2ปี3ปีเนี่ยเขาจะรู้ซึ้งมากขึ้นว่าคนไทยเป็นยังไงและพอเข้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็เขาจะได้เป็นตัวแทนของเราคือสิ่งที่คุณแม่อยากจะทำตั้งแต่แรกก็คือการขยายโรงแรมไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าเป็นธุรกิจอย่างเดียวแต่คุณแม่พยายามใช้ให้คำพูดที่ว่าเราควรจะเป็นambassador หรือเป็นทูตให้กับประเทศไทย wow. ดังนั้นโรงแรมที่เราไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เหมือนบริษัทอื่นนิดนึงคือเราจะทำให้มั่นใจว่าต้องเป็นโรงแรมที่ดีแล้วโรงแรมที่เราเปิดในต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหน อย่างเช่นที่มัลดีฟเปิดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วที่อินเดียเปิด2ปีที่แล้วที่เคนยาไนโรบีแล้วเรากำลังจะเปิดเร็วๆนี้ที่เกาะกวมมันจะมีสัญลักษณ์ซึ่งนอกจากแสดงความเป็นไทยแล้วตำแหน่งที่เราพยายามวางก็คือจะเป็นโรงแรมที่อยู่ระดับดีมีร้านอาหารที่ดีมีการบริการที่ดีเพราะว่าคนต่างประเทศที่เข้าไปใช้เขาจะได้เห็นภาพพจน์ที่ดีกับประเทศไทยก็เราพยายามจะลองนะดังนั้นพูดจริงแล้วถ้าเกิดเราอยากจะโตเร็วกว่านี้สักเท่าตัวเราทำได้สบายแต่เราพยายามเลือกโรงแรมที่มีคุณภาพเข้ามาคือผมว่าตอนนี้เรามองอยู่ 3-4 อย่างนะอย่างที่ผมบอกคือเราไปไหนเราก็อยากให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากคือถ้าเราไปที่ไหนแล้วเราได้ตังค์และแต่ผู้ก่อสร้างโรงแรมหรือพาร์ทเนอร์เราก็มีปัญหาเราก็ไม่อยากทำดังนั้นมันต้องเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จมันก็จะสร้างชื่อเสียงถึงแม้ว่าคนไทยยังไม่ไปแต่ยังน้อยชื่อเสียงของประเทศไทยเพราะเราใช้ชื่อไทย
แต่เราไปเปิดที่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเกิดความแปลกเกิดความยอมรับของคนในท้องถิ่นนั้นซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างเราเป็นบริษัทคนไทยคนแรกที่เข้าไปในแถวเซ็นทรัลแอฟริกาโดยใช้ชื่อไทยคือใช้ชื่อดุสิตผมก็รับรองได้ว่าในอนาคตก็จะมีคนแถวแอฟริกาแถวนั้นจะรู้จักเรามากขึ้นรู้จักประเทศไทยมากขึ้นถึงจะไม่มาประเทศไทยแต่อย่างน้อยภาพพจน์ของประเทศไทยก็ดีขึ้นเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเราก็ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้นำแบรนด์แรกของไทยไปยังตลาดโลกนะคะแต่จริงๆแล้วเรายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเราโชคดีค่ะที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงอยู่กับคนไทยเราเสมอไปเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมาลองฟังความคิดเห็นกันเลยนะคะคือผมคิดว่าเรื่องโรงเรียนคุณแม่อยากทำมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณแม่เนี่ยพยายามที่จะให้มหาวิทยาลัยต่างๆของประเทศไทยทำเพราะว่าผมก็คิดว่าตอนนั้นคุณแม่ก็มองเห็นว่าประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวจะสำคัญมากแล้วก็ควรจะต้องผลิตคนขึ้นมาให้พร้อมคือไม่มีใครยอมรับเลยตอนนั้นก็เลยทำเองก็เลยจริงๆก็บังคับให้ผมทำเราก็เปิดวิทยาลัยดุสิตธานีมานี่ก็23-24ปีก็คิดว่าผลิตคนได้เยอะแล้วเราก็อยากจะทำเรื่องการศึกษามากขึ้นเพราะคนไทยนี่ขาดนี่เป็นสิ่งที่ตลกนะฮะสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยคืออุตสาหกรรมตอนนี้ขาดคนมากอุตสาหกรรมอาหารก็ขาดคนมากแต่ปีนึงมีเด็กที่จบระดับมัธยมในประเทศไทยและไม่มีที่เรียนปีละ 4-500,000 คนอันปัญหาอาจจะเป็นเรื่องรายได้เงินไม่พอหรืออยู่ที่ไกลเกินไปแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนและที่ตลกอีกอย่างนึงก็คือว่าเด็กที่จบปริญญาในประเทศไทยแต่ละปีเนี่ยเซ็นทรัล3คือเกือบแสนคนก็หางานทำไม่ได้เพราะนั้นมันมีอะไรที่มันแปลกอยู่ในขณะที่คนไทยเองเนี่ยจะเป็นคนที่เ ก่งมากเรื่องการบริการเรื่องอาหารเราก็เลย อยากจะทำอะไรที่ให้เด็กกลุ่มนี้ที่ปีหนึ่งไม่มีที่เรียนปีละ 4-500,000 คนเนี่ยอย่างน้อยเขาได้เริ่มเข้ามาเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจโรงแรมเรื่องธุรกิจอาหารดุสิตเองก็เลยเพิ่งเปิดที่จริงนะฮะเพิ่งเปิดก็ยังไม่ได้ประกาศออกไปเยอะก็คือเปิดโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีซึ่งเป็นระดับอาชีวะแล้วเราในอนาคตเราก็ทำหลายๆอย่างอย่างเช่นพวกออนไลน์โปรแกรม Distance Learning ซึ่งจะให้เด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถเรียนได้หลักการก็คือจะให้เด็กเรียนนั่งอยู่ที่บ้านสามารถเรียนได้พอถึงเวลาต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องต้องเรียนจากประสบการณ์ที่เราเรียกว่า practical training เนี่ยก็ค่อยเข้ามาที่โรงเรียนเราคงต้องมีศูนย์ 3-4 แห่งทั่วประเทศนะปัญหาที่ประเทศไทยมีเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมและการอาหารโตเร็วและ2ขาดคนไม่ใช่เป็นปัญหาที่มีเฉพาะในประเทศไทยเกือบทุกประเทศในโลกตอนนี้เป็นแบบนี้ถ้าเกิดดูจริงๆปีนี้เนี่ยรายได้จากทางด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยอาจจะมากกว่ารายได้การส่งออกทั้งหมดหรือพอๆกันจะเป็นปีแรกสมัยก่อนรายได้จากทางด้านการส่งออกเนี่ยจะสูงกว่ารายได้การท่องเที่ยว2หรือ3เท่าแต่ในช่วง 3-4 ปีเนี่ยมันเริ่มใกล้เข้าใกล้เข้าและปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยผมว่าเนื่องจากการส่งออกของเราค่อนข้างจะสุดผมว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยอาจจะสูงกว่าผมก็ได้มีโอกาสพบท่านรัฐมนตรี 2-3 ครั้งผมว่าเราตอนนี้เราต้องดูเรื่องคุณภาพนะถ้าเราทำอะไรแบบเดิมโดยการวัดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยมามากน้อยแค่ไหนแล้วเราพยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างประเทศมันรับไม่ไหวนะตอนนี้ถ้าคุณไปดูตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างวัดพระแก้วหรืออะไรต่างๆตอนนี้มันรับไม่ไหวแล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือเราควรจะต้องถอยหลังสักพักหนึ่งแล้วมาตั้งโจทย์ใหม่คือเราเป็นประเทศที่ขายได้ในอนาคตเพราะว่าราคาของเราถูกแล้วรัฐบาลทุกครั้งที่ทำมา10รัฐบาลที่ผ่านมาวิธีการทำทางด้านการท่องเที่ยวโปรโมชั่นคืออะไรคือลดราคาเราต้องรู้ตัวเราเองแล้วว่าเราดีเราเป็นคนที่มีความสามารถเรามีของดีอยู่
ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปขายอะไรที่ถูกผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วท่านก็พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยมีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพคนอาจจะไม่มามากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่คนใช้เงินที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากขึ้นอย่างผมว่าเป็นเรื่องที่ตลกนะถ้าเราไปดูเมืองหลวงของในอาเซียนทั้งหมดตอนนี้ค่าห้องของโรงแรม5ดาวในกรุงเทพนี่ถูกกว่าทุกแห่งหมดถูกกว่าแม้แต่พม่าไม่ต้องพูดถึงพม่าแพงกว่าเรา2เท่าถูกกว่าลาวถูกกว่าเขมรถูกกว่าเวียดนามคือเราเป็นถูกที่สุดแล้วเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรามีความสุขหรือที่พยายามโกยรายได้เข้ามาระยะสั้นโดยการที่เป็นคนขายของถูกนะผมว่ารัฐบาลต้องคิดเรื่องนี้การท่องเที่ยวของประเทศไทยตอนนี้ใหญ่กว่าเมื่อ5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้ว 200-300% การตัดสินใจตอนนี้ต้องปล่อยให้คนที่อยู่ท้องถิ่นก็ตัดสินใจนะฮะทุกอย่างงบประมาณทุกอย่างมาจากส่วนกลางหมดอย่างตอนนี้พยายามจะผลักดันเรื่องหารายได้เรื่องทำให้ประเทศมีการใช้จ่ายมากขึ้นก็เป็นการตัดสินใจจากส่วนกลางสิ่งที่เราควรจะต้องดูทางด้านการท่องเที่ยวคือว่าในท้องถิ่นนั้นเขาต้องการอะไรไม่ใช่ว่าเป็นการที่เอางบประมาณโยนให้เขาแล้วบังคับให้เขาทำการอ่านคือกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญแต่ยังมีเด็กยากจนจำนวนมากที่อยากอ่านหนังสือแต่ไม่มีหนังสือให้อ่านมูลนิธิเด็กจึงจัดส่งหนังสือการ์ตูนดีๆ50เล่มพร้อมตู้หนังสือไปถึงบ้านเด็กๆ เหล่านี้ที่พวกเราช่วยเหลือได้ด้วยการบริจาค กับโครงการตู้หนังสือในบ้านเด็กพลังเล็กๆที่จะเปลี่ยนสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านแล้วเรามาส่งความรู้และความสุขเพื่อเด็กยากจนในชนบทด้วยกันนะคะจากใจมูลนิธิเด็กการท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราล้วนแต่คัดสรรหาสาระประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยนะคะแต่สัปดาห์นี้มดตัวเล็กๆจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะต้องไปติดตามชมกับหมู่บ้านเด็กกันเลยค่ะมดพาเที่ยววันนี้ใครหลงรักในเรื่องของธรณีวิทยาและไดโนเสาร์ต้องไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาน้องๆจากโรงเรียนหมู่บ้านเด็กมาชมสิ่งเหล่านี้กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีกันค่ะสำหรับในห้องธรณีวิทยานะคะน้องๆที่มาชมนิทรรศการนี้ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดคักสนามนะคะแล้วก็ประโยชน์ของการศึกษาเกี่ยวกับโลกส่วนประกอบของโลกนะคะทางด้านธรณีวิทยาค่ะในส่วนนี้จะจัดแสดงในเรื่องของธรณีวิทยาทั่วไปน้องๆจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องโครงสร้างทางธรณีวิทยาการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกการกำเนิดโลกค่ะด้านนี้ก็เป็นแบบจำลองของโลกนะคะส่วนประกอบของโลกน้องๆรู้ไหมว่าโลกของเราเนี่ยมีถึง3ชั้นใหญ่ๆด้วยกันรู้หรือเปล่าว่าชั้นด้านในสุดคือชั้นของอะไรแก่นโลกใช่ค่ะด้านในสื่อนะส่วนถัดมาชั้นของด้านนี้ชั้นของอะไรคะเนื้อโลกเนื้อโลกก่อนแล้วถึงจะมาชั้นของเปลือกโลกนะคะดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนี่การแยกตัวนะคะเห็นไหมอันนี้เขาจะเป็นการแยกตัวนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ผ่านกันแผ่นสองแผ่นจะเคลื่อนที่ผ่านกันนะคะทำให้เกิดแนวของแผ่นดินไหวได้นะส่วนด้านนี้จะเป็นการยกตัวนะคะลองหมุนขึ้นเรื่อยๆเป็นการชนกันของแผ่นทวีปนะคะทำให้เกิดเป็นเทือกเขาอย่างเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยก็เกิดจากลักษณะแบบนี้นะคะในห้องนิทรรศการถาวรส่วนนี้จะจัดแสดงถึงหินในแต่ละยุคโมเดลแสดงสถานที่ของหินยุคต่างๆรวมไปถึงแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์และฟอสซิลไดโนเสาร์ให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสถานที่ที่ขุดพบเจอฟอสซิลไดโนเสาร์มากที่สุดเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยขุดพบเจอฟอสซิลของไดโนเสาร์มากที่สุดที่ภาคอีสาน
น้องๆมองไปที่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นภูกุมข้าวภูกุมข้าวเนี่ยอยู่ที่อำเภอสาขันจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นแหล่งที่ขุดพบเจอโครงกระดูกของไดโนเสาร์มากที่สุดนะคะด้านนี้เป็นไข่ไดโนเสาร์ลักษณะเป็นวงรีขุดพบเจอที่ประเทศจีนนะคะรู้หรือเปล่าว่าทำไมมันมีลักษณะแบนเพราะว่ามันถูกชั้นหินทรายเนี่ยทับถมกันเป็นเวลานานไข่ของมันจึงมีลักษณะแบนแบบที่หนูเห็นอยู่ด้านหน้าส่วนไฮไลท์ที่ทำให้น้องๆตื่นเต้นมากก็คือสวนดึกดำบรรพ์แห่งนี้ที่มีการจำลองบรรยากาศของป่ายุคไดโนเสาร์ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์โบราณและมีเจ้าไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เท่าตัวจริงยืนต้อนรับอยู่เมื่อน้องๆเดินผ่านเจ้าสัตว์ยักษ์เหล่านี้ก็จะส่งเสียงคำรามและขยับตัวได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูไดโนเสาร์กินเนื้อได้ว้าตัวใหญ่ไหมแล้วน้องบอกมือทักทายที่ไดโนเสาร์ก่อนนะคะไดโนเสาร์ตัวนี้ชื่อว่าสยามโมไทแลนัสอีสานแอซิดเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์กินเนื้อขนาดตัวเนี่ยใหญ่เท่ากับของจริงเลยน้องๆสามารถสัมผัสได้ในระยะแค่เอื้อมไดโนเสาร์ตัวนี้เนี่ยขุดพบเจอที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ตัวนี้ชื่อว่าสยามโมโซรัสสุธีธรณีเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์กินเนื้อกินเนื้อปลาเป็นอาหารลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายกับแรปเตอร์เสียงที่ได้ยินไม่ใช่เสียงของช้างนะคะเป็นเสียงของภูเวียงโกโซรัสสิรินทอนเน่เสียงที่มีลักษณะคล้ายกับของจริงมากที่สุดเลยเป็นไดโนเสาร์คอยาวหางยาวส่วนนิทรรศการชั้นที่3จะจัดแสดงถึงเรื่องของทรัพยากรธรณีต่างๆเช่นการกำเนิดแร่วิจัยแร่การทำเหมืองแร่คุณสมบัติของแร่ธาตุและแร่ธาตุที่เป็นส่วนผสมในของใช้ในชีวิตประจำวันของเราน้องๆมองแร่ตัวนี้ตัวนี้คือแร่ทันแร่ที่มีลักษณะเนื้อแร่เนี่ยค่อนข้างเรียบเนียนเขาเลือกแร่ชนิดนี้ไปเป็นส่วนผสมของแป้งฝุ่นเพราะว่าเลือกตัวแร่ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเรียบเนียนขุดพบเจอมากที่สุดเลยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีแร่เป็นส่วนประกอบทั้งหมดเลยมาชอบแปรงฟันมาไหมแปรงหรือไม่แปรงแปรงนะคะยาสีฟันก็ได้มาจากแร่ฟูออไรด์เช่นกันนิทรรศการชั้นที่4เรื่องธรณีวิทยาประยุกต์จัดแสดงในเรื่องของเชื้อเพลิงธรรมชาติการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันการจำลองภัยพิบัติต่างๆและการเตรียมพร้อมรับมือเช่นการสร้างอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประโยชน์นั่นเองค่ะน้องๆที่มาในโซนนี้นะคะก็จะได้รู้ถึงวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติแต่ละอย่างเนี่ยมีความสำคัญในแต่ละด้านเนี่ยแตกต่างกันไปรวมถึงทรัพยากรหรือว่าปริมาณสำรองเนี่ยก็อาจจะมีมากน้อยแตกต่างกันไปนะคะก็จะเรียนดูวิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็นำไปใช้ได้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะวันหยุดปิดเทอมแบบนี้ใครคิดจะพาครอบครัวมาเที่ยวชมก็มาได้ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา 9:30 ถึง 4:30 นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะจากกันวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยนะคะค่ะอยากจะบอกกล่าวชาวไทยทุกท่านนะคะที่ได้ชมรายการนี้นะคะอยากจะให้มาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจกับเด็กนักเรียน44โรงเรียนมาจากทุกภาคเลยนะคะที่ได้คัดสรรมาแล้วก็มีงานศิลปะหัตถกรรมไทยเยาวชนไทยปี2558ศูนย์การค้าอมรินทร์ค่ะตั้งแต่วันที่20ถึง28ตุลาคมเท่านั้นนะคะแค่9วันขอเชิญนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมูลนิธิเด็กโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพ Riverdale Golf Club วันนี้ก็หมดเวลาของเหมือนเขียนฮาเกอร์แล้วนะคะกับรายการเล่าเรื่องเมืองไทยพบกันใหม่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 16:00 น. ถึง 16:30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ NBT วันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะBullseye